ณีครอบครัวชาวแคนาดาจากช่อง Our Call to Adventure ที่ต้องกลับประเทศตนเองหลังจากได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยแต่เกิดหลงรักประเทศไทยเข้าเต็มๆซึ่งต่อมาไม่นานทั้งครอบครัวพ่อแดมแม่เจสน้องโนแลนเอเวอเรสต์และหนูฮันนาได้กลับมากรุงเทพอีกครั้งพร้อมบอกว่ามีความสุขมากที่สุดเลยที่ได้กลับมาอีกแค่มาถึงกระแสชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยแม่เจสบอกว่ารู้สึกได้เลยว่าชีวิตง่ายขึ้นคนรอบตัวยิ้มแย้มแจ่มใสกันหมดโดยวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเด็กน้อยต่างชาติตั้งใจวาดการ์ดหัวใจเพื่อนำไปมอบให้เหล่าคุณลุงคุณป้าพ่อค้าแม่ค้าอาหารที่ตลาดที่น้องๆรักเป็นคำขอบคุณแทนใจหนูๆล่าสุดครอบครัวชาวแคนาดาต้องอำลากรุงเทพกันแล้วเพื่อไปท่องเที่ยวต่อที่จังหวัดภูเก็ตโดยพ่อแด่เล่าว่าสัปดาห์แรกของเราในภูเก็ตนั้นยอดเยี่ยมมากและเราก็เป็นเช่นนั้นมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชายหาดอีกครั้งเราไปเที่ยวหาดป่าตองและหาดในหานและแน่นอนว่าเราค้นหาตลาดท้องถิ่นที่มีอาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแต่แล้วก็มีเรื่องราวอุบัติเหตุเมื่อหนูน้อยฮันนาเกิดผื่นขึ้นเต็มตัวจึงต้องพาไปหาหมอเพราะว่าแพ้อากาศร้อนขณะที่ความประทับใจของครอบครัวชาวแคนาดากับการมาเที่ยวภูเก็ตครั้งแรกเขามีความรู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างมากหาดที่ภูเก็ตสวยมากได้ทานอาหารอร่อยอร่อยทุกอย่างดีไปหมดมีความสุขแบบสุดๆไปเลยที่นี่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากส่วนลูกของพ่อแดงอย่างน้องโนแลนก็ชื่นชอบคลื่นยักษ์ที่หาดป่าตองและในหาดอ่าวมากๆแต่ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆที่นี่มีทั้งของเล่นของกินให้เลือกเยอะแยะรวมๆแล้วเป็นหาดที่ดีอีกหาดหนึ่งปิดท้ายด้วยครอบครัวชาวแคนาดาที่ได้ทานอาหารอร่อยอร่อยหลังจากเล่นน้ำกันมาเหนื่อยนั่นก็คือไก่ย่างและข้าวโพดส้มตำปลาทอดผัดผักบุ้งทั้งหมดในราคา650บาทส่วนหนูน้อยหันหน้านั้นก็แอบบ่นเล็กน้อยว่าทำไมเผ็ดจังไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store